นายชัยพลหรือลุงพลป้าแตนคดีถูกกล่าวหาว่าฆ่าน้องชมพู่นะครับวันสองวันนี้ก็นะโซเชียลแล้วอุกองเชียร์พวกบ้านกกอกเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องลุงพลป้าแตนนะก็เปิดฉาก FC ลุงพลก็บอกว่าทนายลุงพลได้เงินได้ทองค่าทนายไปแล้วFC ทนายก็บอกว่าทนายไม่เคยได้เงินเลยคดีนี้ทนายทำฟรีนะไปแถลงข่าวไปออกทีวีก็บอกว่างานนี้ผมช่วยลุงพลทำคดีความไม่คิดตังค์เลยครับว่าความฟรีอะไรทำนองเนี้ยนะอะไรทำนองนั้นอะนะครับอะไรทำนองนั้นว่าทำคดีฟรีอะไรฟรีหมดนะทนายความเขาว่าอย่างนั้นเขาก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าโอ้ยลุงพลไม่ใช่คนมีสตุ้งสตังอะไรนะครับนะผมทำให้ฟรีเลยไม่คิดสตังเลยนะคนก็ไปสรรเสริญโอ้ยทนายนะโอ้ทนายคนนี้ดีมากเลยครับทำคดีให้ลุงพลฟรีเลยสตังแม้แต่บาทนึงก็ไม่ต้องจ่ายครับนะผมออกค่าใช้จ่ายหมดทุกอย่างนะทำให้ฟรีทุกอย่างเลยนะเพราะว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ลุงพลถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายถ้ามีหลักฐานจริงผ่านเป็นปีๆมาแล้วนะถ้ามีหลักฐานจริงก็ต้องจับตั้งแต่แรกแล้วนี่ผ่านมาเป็นปีเพิ่งออกหมายจับนะตำรวจอะไรต่างๆก็เป็นไงนะไปยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายจับด้วยข้อความที่มันไม่เป็นความจริงอาจจะละเมิดอำนาจศาลเดินสายร้องเรียนครับนะครับพาไปมอบตัวที่กองที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปนั่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปพบนายศิระเจนจาคะเข้าไปแถลงข่าวที่ใต้ถุนสภาจนนายกออกมาด่านะครับนี่ก็คือวีรกรรมต่างๆของนายชัยพลและก็ทนายไปแถลงข่าวเป็นผู้บริสุทธิ์เอาผู้ต้องหาไปแถลงข่าวเนี่ยทนายคนนี้พาผู้ต้องหาคือนายชัยพลเนี่ยตอนนี้เป็นจำเลยแล้วเอาไปยืนแถลงข่าวใต้ถุนสภาจนนายกออกมาด่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองนายศิระก็โดนด่าไปด้วยนะฮะไปรับลูกรับอะไรเขานะจนนายกด่ากลางสภาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองเอาผู้ต้องหามายืนแถลงข่าวในสภานี่ก็เป็นวีรกรรมจำเลยที่ชื่อนายชัยพลกับทนายความของเขานี่ครับเนี่ยก็ไปนะครับนะที่มอบตัวเยอะแยะไม่มอบเหตุเกิดโรงพักกกตูมหรือกกอกอะไรเนี่ยนะฮะแทนที่จะไปมอบตัวที่นั่นนะก็ไม่รู้อีท่าไหนก็ให้นายชัยพลพานายชัยพลไปมอบตัวถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแถลงข่าวคนใหญ่โตโห้ยดังกันทั้งทนายทั้งจำเลยดังกันทั้งคู่วันนี้ทำไปทำมาทะเลาะกันแล้วครับก็มีข่าวลือข่าวอะไรต่างๆ FC ด่ากันไปด่ากันมานะด่ากันไม่พอเมียทนายออกมาด่านะเมียทนายออกมาด่านะวิพากษ์วิจารณ์นะทะเลาะกันเรื่องอะไรครับไม่ใช่เรื่องคดีครับเรื่องเงินทะเลาะกันเรื่องเงินว่าสรุปแล้วเนี่ยตกลงว่านี่ทนายทำคดีฟรีนะหรือว่าทนายได้รับเงินไปแล้วนะ FC ลุงพลก็บอกว่าโอ้ทนายได้รับเงินไปแล้วทนายก็บอกไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเลยช่วยเหลือด้วยใจโอ้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วยเหลือด้วยใจผมก็ไม่รู้นะเรื่องนี้เป็นความจริงความเท็จอะไรแต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นทะเลาะกันเรื่องเงินนะทนายก็บอกว่ามีเงินเข้ามูลนิธิไป150,000เอ๊ะมูลนิธินี่มันมูลนิธิเพื่อลุงพลหรือมูลนิธิเพื่อเยาวชนสังคมอะไรเราก็ไม่รู้นะครับแล้วทนายทำไมบอกว่ารับว่าความฟรี FC บอกว่ามี FC โอนเงินไปแล้วทนายก็บอกไม่มีเอาหลักฐานมาโอ้นะครับนี่แหละครับนะความจริงคือความจริงครูปีชากล่าวไว้เมื่อกี้เพิ่งคุยกับครูปีชายังถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์เดชาเออนะครับเนี่ยตะกี้คุยกับครูปีชาบอกเนี่ยความจริงคือความจริงสุดท้ายแล้วความจริงมันก็แตกนะแตกนะมันก็กลายเป็นเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเงี้ยของฟรีไม่มีในโลกนะพระพลนะพระพลใช่ไหมที่ท่านพูดนะเนี่ยเห็นไหมพูดใน YouTube นะของฟรีไม่มีในโลกนะเจอทนายกับงูตีทนายก่อนอะไรต่างเนี่ยพระพลหรือไงผมไม่รู้จริงเท็จยังไงนะเห็นดูนะเขาด่ากันลั่นในโซเชียลก็เอามาเล่าสู่กันฟังเห็นมีคนถามนะครับ
คือโดยทั่วไปเนี่ยนะจำเลยกับทนายเนี่ยทะเลาะกันขนาดนี้ก็โอกาสจะเป็นลูกความกันก็ยากและการทะเลาะกันเนี่ยนะถ้าเป็นการทะเลาะเรื่องค่าจ้างทนายความเนี่ยนะหรือความไม่เข้าใจกันเนี่ยเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยมันก็ยากในการเป็นทนายนะดูแนวโน้มแล้วโอกาสที่ทนายจะถอนตัวก็เยอะนะโอกาสที่นายชัยพลจำเลยคดีนี้ก็จะไปหาทนายคนใหม่ก็เยอะนะครับแล้วคนที่อยากจะเป็นทนายให้นายชัยพลก็เยอะเพราะนายชัยพลมี FC ที่จะบริจาคเงินอะไรต่างใครๆก็สนใจจะไปว่าความให้เป็นคดีดังอย่างน้อยๆก็ไปโหนกระแสออกสื่อออกทีวีอะไรได้ยอดไลค์ยอดแชร์อะไรมันก็มีโอกาสได้นะนะครับสุดท้ายก็ทะเลาะกันแล้วนะว่ากันไปดูท่าทางจะไปกันยากอ่ะนะทนายความถ้าสมมตินะรับเงินรับทองเข้าไปแล้วและไม่ได้ว่าความนะครับก็ต้องเอาเงินเข้ามาคืนนะไม่ใช่มาทะเลาะอะไรกันเสร็จแล้วก็เงินไม่คืนเขานะครับต้องเงินต้องมาคืนด้วยเงินที่เอาเข้าไปอ่ะเข้าใจไหมเอาเงินเข้าไปอ่ะมาคืนนะครับนะมาคืนนะครับถ้าเอาเข้าไปอ่ะไม่ว่าจะเอาไปจากนายชัยพลหรือว่า FC หรืออะไรเนี่ยก็ต้องเอามาคืนนะครับก็คงจะต่อไปก็อาจจะมีการทวงคืนเงินหรืออะไรถ้าสมมติว่าไม่มีการทำคดีถ้าทำคดีก็ทำมันต่อไปหรือจะเปลี่ยนทนายก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปบอกแล้วของฟรีไม่มีในโลกไอ้เราดูมันทำคดีฟรีไม่มีแล้วครับนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องของการจ้างทนายครูปีชาก็เหมือนกันเมื่อกี้คุยผมถามว่าครูปีชาให้ทนายทำคดีนี่ทำฟรีเขาบอกไม่มีอาจารย์นิชาเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับครูปีชาทุกอย่างต้องจ่ายตังค่ารถค่าไฟค่ากินค่าเบี้ยเลี้ยงคือมันต้องจ่ายหมดอ่ะครูปีชาก็สู้คดีกับหมวดจรูนก็ไม่รู้หมดเงินมันเท่าไหร่คดีความก็แตกกันไปคดีความเยอะแยะก็เสียเงินเสียทองไปมากมายนับไม่ไหวตะกี้คุยกับครูปีชาทุกคนมีคดีความไม่มีของฟรีหรอกครับไม่มีใครก็มาช่วยของฟรีหรอกครับนะคดีความเห็นไหมออกรายการต่างๆเยอะแยะมากมายรายการโหนกระแสรายการถกไม่เถียงออกข่าวออกอะไรต่างๆมีทนายไปเดินไปอะไรต่างเนี่ยเวลาทำคดีจะเสียตังค์หมดอ่ะทนายจะเอาเงินที่ไหนไปออกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าที่พักค่ากินค่าอยู่คดีเนี่ยไปศาลไม่ต่ำกว่า10เที่ยวนะเป็น10เที่ยวเพราะฉะนั้นทุกคดีที่เราเห็นในรายการต่างๆเนี่ยนะช่วยเหลือฟรีเลยไม่มีต้องจ่ายตังค์เท่านั้นแหละนะบอกว่าผมยินดีช่วยเหลือก็เฉพาะที่นั่งออกรายการแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นก็ต้องเก็บตังค์มันจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายล่ะวันเยอะแยะวันๆบอกช่วยชาวบ้านหรือช่วยตัวเองมั้ยไม่มีเชื่อผมนะออกทีวีบอกช่วยฟรีช่วยนะไม่มีนะครับเก็บตังค์นั้นมีค่าใช้จ่ายไปขึ้นศาลเป็น10เที่ยวต้องเตรียมคดีต้องซ้อมพยานต้องอะไรต่างนะนะครับอันนี้ก็คือในอันนี้เรื่องจริงที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะของถูกของฟรีไม่มีนะครับเข้าใจนะชัดเจนนะครับเจ็บแล้วต้องจำนะครับคนรุ่นใหม่ไม่เอาเผด็จการนะครับว่ากันไปเดี๋ยวดูนะมีวันนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับข่าวสารบ้านเมืองอะไรมีน่าสนใจมากหนุ่มอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะฮะหาข่าวหาอะไรก่อนเดี๋ยวดูนะมีอะไรบ้างเลยครับไม่ค่อยมีข่าวสารอะไรนะหนุ่มขนส่งดังเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสักครู่นะมีอะไรข่าวหนุ่มขนส่งดังซวยต้องชดใช้ค่าสินค้ากว่าหมื่นเหตุพัสดุตีกลับกลายเป็นหินโอ้เนี่ยพวกหลอกลวงมันเยอะนะร้านมือถือส่งของให้ลูกค้า9ชิ้นแต่ลูกค้าไม่รับก่อนตีกลับต้นทางแต่พอมาถึงนะจากมือถือกลายเป็นหินต้องชดใช้กว่าหมื่นบาทนะงานนี้ต้องชดใช้เพราะดันไปพลาดตรงที่ปล่อยให้ลูกค้าแกะกล่องในบ้านแล้วไม่รับของอ้างเงินไม่ได้อยู่ที่เขา
นะครับอันนี้ก็มาจากเพจอยากดังแล้วจัดให้เนี่ยมีอาชีพขนส่งนี่ต้องระวังไปส่งของดันไปให้ลูกค้าแกะกล่องพอแกะเสร็จแล้วไม่เอานะพอเปิดมาแล้วกลายเป็นหินนะพอกลับมาไปคืนเขาบอกมันเป็นโทรศัพท์มือถือก็ต้องชดใช้เงินหมื่นอันนี้ก็เป็น